ก็ผมโจชโนดีคันเดนครับกับไทเลแบ็กเที่ยวฝึกขีดที่วัดหงทองครับอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราทำไมผมถ่ายที่พื้นเพราะถ่ายวันนี้ติดคนเลยก้มที่พื้นก่อนตอนแรกว่านี่คือจะเป็นลิฟต์แก้วลงไปนะครับตอนนี้ขึ้นมาจุดชมวิวนะโอ้โหวันนี้ทะเลอ่าวไทยอันสวยงามโอ้โหมองฝั่งนี้ก็สวยคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆอันนี้เหมือนแบบประมาณว่าป่าชายเลนนะครับวิวด้านนี้อลังการซะเหลือเกินนะครับบอกเลยนะวิวลงมาหน่อยอันนี้เอาที่กลับก็สวยครับอันนั้นคือเหมือนแบบจะเป็นบอนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหตรงนั้นนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้โหอลังการแบบสุดๆนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือเป็นทางกลับวัดนะครับคือเจดีย์วัดเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่สวยนี่เอาประมาณนี้ได้กำลังสวยเลยครับกำลังสวยเลยโอ้โหสุดๆนะครับต้องเดินขยิบไปขยิบมาเพราะว่ามันจะมีคนยืนเป็นจุดๆไปนะครับแล้วแต่พื้นแต่ละจุดจะสวยงามไม่แพ้กันนะครับโอ้โหอลังการแบบสุดๆค่าขึ้นแค่20บาทนะครับสบายๆนะครับแล้วได้ดูวิวอลังการแบบนี้ครับต้องที่นี่ที่เดียวครับวัดหงทองครับผมอำเภอปางตะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับการเดินทางนั้นก็ไม่ยากครับถ้ามาจากกรุงเทพก็คือมาตามทางหลวงหมายเลข3เป็นถนนสุขุมวิทหรือว่าสายเก่าที่เดิมใช่ไหมอ๋อนี่ด้านนี้โอ้ยมีสะพานด้วยสวยจริงๆมุมนี้สวยจริงเลยคือแบบมุมเล่นมุมลึกเลยอ่ะนี่แล้วด้านนี้เข้ามาด้านไหนนี่พันธุ์ที่กำลังตกสวยๆนะครับเนี่ยตัวแสงดีเลยเงาโอ้โหนี่ครับด้านนี้ครับก็มีพระพุทธรูปนะครับหลายองค์ด้วยกันนะครับมีหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับสวยงามมากจริงนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดแล้วก็แวะมาได้ที่นี่เลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับไฮไลท์ของงานครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากๆไล่ตรงนี้ไปเลยนะโอ้โหสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวนะครับแล้วมีนกกำลังบินผ่านด้วยนี่โอ้โหสวยงามมากๆเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากครับกับเงินที่จ่ายไปบอกได้เลยว่ายังไงก็คุ้มงานนี้ผมบอกแต่ว่าคนกำลังลงเยอะมากนะครับนานอีกสักพักเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่กำลังมานะครับผมโอเคไว้ที่นี่ก่อนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ